ชมกันได้นะคะอ่ะมาที่แฟชั่นกันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้นะคะแบรนด์ดังระดับโลกหลายแบรนด์ก็มุ่งหน้าทำการตลาดของพวกเขานะคะที่เมืองจีนนะคะล่าสุดค่ะแบรนด์ Armani นะคะก็ฉลองเปิดสาขาที่เมืองจีนซึ่งเปิดกันมานานถึง14ปีแล้วค่ะโจโจ อาร์มานี่สาขากรุงปักกิ่งประเทศจีนจัดงานวันไนท์โอลี่อินเบจิงฉลองใหญ่กับลูกค้าแดนมังกรที่พักดีกับแบรนด์นี้มายาวนานถึง14ปีค่ะงานนี้เหล่าดาราแถวหน้าและเซเลบริตี้ของจีนจึงตบเท้ามาแสดงความยินดีกับแบรนด์โปรดมากมายเช่นซูชิฟานปิงปิงมิเชลโยรวมทั้งนักร้องสาวชื่อดังแมรี่เจไบรท์ด้วยล่ะค่ะซึ่งงานนี้จอร์โจอาร์มานี่ดีไซเนอร์แห่งตำนานก็เหินฟ้ามาดูแลแฟชั่นโชว์คอลเลคชันล่าสุดออทัมวินเทอร์2012ถึง2013ที่ขนมาโชว์สดๆร้อนๆที่นี่ด้วยตัวเองเลยล่ะค่ะแถมยังนำบางชุดในคอลเลคชันสปริงซัมเมอร์ของแบรนด์ในเครืออาร์มานี่มาอวดโฉมยั่วน้ำลายเหล่าแฟชั่นนิสต้ากระเป๋าหนักแดนมังกรอีกด้วยค่ะมาถึง Art Today กัน